ตอนนี้นะคะกับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Living Extraordinary แล้วค่ะตอนนี้เมย์ก็อยู่กับพลอยนะคะเปลี่ยนชุดแล้วสวยงามนะคะถามก่อนเลยไปทำกิจกรรมกับพี่เจไดมาเป็นไงบ้างก็สนุกมากชิลเหมือนกันไม่คิดว่าจะชิลขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าเล่นเรือใบจะต้องแบบเฮ้ยไปอยู่ทะเลมีบึงนะจ๊ะอ๋อเล่นในบึงแล้วพี่เจไดเป็นไงบ้างเมาส์หน่อยสิพี่เจไดเป็นยังไงหรอก็ได้อยู่นะจริงๆตอนแรกแบบเห็นเขาบอกว่ากลัวเรียกว่าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็จะกลัวโหจริงจังมากก็เต็มที่อยู่โชว์งานต่อหน้าสาวก็เป็นอย่างนี้แหละแต่พอหลังก็เมย์พี่กลัวจริงๆนี่เรื่องจริงเอางี้วันนี้เมย์พามากินอาหารญี่ปุ่นชอบอยู่แล้วด้วยใช่ชอบมากเลยงั้นเราไปกันดีกว่าค่ะเราไปดูซิว่าวันนี้เราจะมีเมนูอะไรมาให้ชิมกันบ้างไปกันเลยค่ะแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วทั้ง3ท่านเลยพร้อมลุยค่ะใช่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญของเราในวันนี้ก่อนเลยนะคะคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมเลยค่ะค่ะแอนพิชลาติดขาวประตูค่ะเป็นmarketing manager ของที่ Mr. Sushi ค่ะขอทราบประวัติความเป็นมาของที่นี่หน่อยค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีหลายสาขาด้วยใช่ค่ะก็คือที่นี่นะคะมีทั้งหมด8สาขาค่ะแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นจากเป็นคีออนะคะเปิดตามงาน exhibition หรือว่าตามห้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยผันตัวเองมาทำเป็นเรสทอนด้วยค่ะจะเห็นได้เลยว่ามีเมนูอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดแล้วก็แบบใช่ไม่เหมือนใครเลยปกตินี้ลูกค้าที่มาทานส่วนใหญ่จะแบบเป็นสไตล์ไหนคะทุกคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวหรือว่าแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวค่ะก็จะมีแต่ว่าพวกแบบวัยรุ่นเฟอร์ตเฟอร์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าแถวนี้เนี่ยจะเป็นแถวเซรัคทะเลหรือว่าเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะเป็นแถวหมู่บ้านเยอะก็เลยจะเป็นครอบครัวส่วนใหญ่บรรยากาศจะได้แบบว่าฟิลแบบว่ามีซากุระอะไรอย่างนี้นะมิสเตอร์ซูชิเริ่มต้นจากการเป็นคีออสเล็กๆโดยมีคอนเซปต์ที่ว่าอยากให้คนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นได้กินของดีๆในราคาที่คุ้มค่าซึ่งทางร้านก็มีหลากหลายเมนูวัตถุดิบที่คัดสรรมาแล้วล้วนแต่สดและสะอาดผ่านการปรุงจากเชฟที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อเพิ่มความอร่อยวันนี้ไปลองดูซิว่าเมนูวันนี้จะมีอะไรเด็ดๆบ้างปลาตัวใหญ่มากเลยแล้วมาแนะนำเมนูกันเลยดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างนะคะเริ่มที่จานแรกเลยอันนี้แล้วกันค่ะค่ะจานนี้นะคะก็คือเป็นแซลมอนสลัดค่ะวิธีการทานคือจะราดกับน้ำสลัดตัวนี้อ๋อราดเลยไหมราดเลยราดเลยค่ะว้าวว้าวแซลมอนสลัดใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็น recommend เหมือนกันใช่ไหมคะเป็น recommend ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีนี่เลยเป็นหนังปลาแซลมอนหนังปลาแซลมอนแต่ว่าเราทอดไม่ได้ร้อนแล้วนี่หนังปลาแซลมอนพูดแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแบบว่าชิมให้ดูซึ่งจริงมันกรอบมากอร่อยไหมคะกรอบมากค่ะน้ำจิ้มแบบว่านี่ไม่เคยกินหนังปลาแซลมอนทอดเลยนะเนี่ยจริงเหรอจริงจริงปกติแบบเป็นคนกินซาชิมิอะไรเงี้ยชอบกินแบบอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยกินแบบคืออย่างถ้าเป็นแซลมอนย่างแบบหรือเขาเรียกว่าอะไรย่างใช่ไหมคุณมันก็จะแบบมีกรอบๆอะไรเงี้ยแต่แบบทอดไม่เคยกินคนรักสุขภาพต้องชอบทานอ่ะคุณครูชอบแน่นอนเดี๋ยวมาถึงละจานที่สองค่ะอันนี้แล้วกันอันนี้คืออะไรคะด้านหน้านะคะจะเป็นซีฟู้ดสเต็กค่ะซีฟู้ดสเต็กใช่ก็จะมีกุ้งหอยปูปลาก็คือเต็มเลยนะคะเป็นจานร้อนอันนี้เป็นมันจะเหมือนไข่หวานก็ไม่ใช่หรือเขาเรียกว่าอะไรคะจริงๆอันนี้คือมากิค่ะเป็นซูชิเหมือนกันนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นซูชิของเราชื่อว่าฟิลาเดลเฟียค่ะข้าวห่อชีฟิลาเดลเฟียข้าวห่อชีสใช่ค่ะชีสข้าวห่อซึ่งข้างนอกก็คือไข่นี่แหละค่ะถูกต้องแต่ข้างในเราจะมีชีสฟิลาเดลเฟียด้วยว้าวต้องลองชิมอันนี้นี่ในคอมเมนต์ลูกค้าดีไซน์เก๋ๆมากมีแบบว่าวาซาบิเป็นรูปแบบว่าใบมงใบไม้นะให้พลอยชิมก่อนเล็งมานานเห็นเล็งมานานใช่เล็งมานานมากค่ะก็จะมีในส่วนของที่เป็นไข่กุ้งค่ะ ค่ะไข่ปลาแซลมอนอันนี้เป็นสูตรเด็ดของทางร้านนี้เลยนะคะเป็นทีเด็ดของมิสเตอร์ซูชิให้โอกาสกินก่อน เต็มปาก อร่อยมากแต่ให้ อร่อยมากค่ะจานต่อไปนี่น่าทานมากดูท่าทางจะแบบจัดจานเพราะว่ามีตะไคร้โผล่มาเลยจัดจานค่ะตอนนี้นะคะก็คือราเมงต้มยำหมูชาชูค่ะ
เป็นราเมงต้มยำน่าจะแบบว่าเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยถ้าเป็นต้มยำเนี่ยเขาจะใช้เป็นกะทิใช่ไหมกะทิค่ะแต่ของเราเนี่ยเราใช้เครื่องสมุนไพรมาเคี่ยวจนมันแตกมันเองถ้าลูกค้ามาทานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกินจนหยดสุดท้ายจริงๆคือแบบไม่เหลือดูดหลอดเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเราได้ชิมแน่นอนเลยแต่ว่าทีเด็ดของร้านนี้นี่แน่นอนถ้ามาถึงแล้วต้องสั่งใช่ไหมคะกับนี่เลยก็คือเป็นชาบูค่ะจริงๆแล้วของเราเนี่ยจะมีหลายอย่างก็คือจะเป็นชาบูหมูใช่ไหมคะชาบูเนื้อแล้วก็อันนี้เป็นปลาสักหรอไดค่ะเป็นชุบปลาสักหรอไดค่ะซึ่งปลาเนี้ยแตกต่างจากที่อื่นก็คือปลาเนี่ยตัวนี้เราต้องใช้วิธีการตบเบ็ดเท่านั้นเราไม่สามารถจะลากอวนได้เพราะว่า มันเป็นปลาตัวเล็กใช่ไหมคะการลากอวนเนี่ยมันจะทำให้เนื้อปลามันช้ำเป็นเลือดแล้วเราจะกินไม่ได้เราจะทานสดไม่ได้เพราะว่าเนี้ยมันสามารถทานเป็นสตินิกได้ด้วยโอ้โหส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นเนื้อออสเตรเลียค่ะเนื้อออสเตรเลียนะคะถ้าใครชอบทานเนื้อก็จะชอบทานตัวนี้แต่ที่สำคัญเขาบอกว่าน้ำจิ้มร้านนี้เด็ดมากมี3อย่างนะคะโอ้โหเลือกจิ้มไม่ถูกเลยค่ะก็จะมีโดยปกตินะคะน้ำจิ้มชาบูเนี่ยก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตเป็นน้ำจิ้มสีดำนะคะก็เป็นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสีดำเนี่ยจะใช้จิ้มระหว่างปลากับผักจะอร่อยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มงาเอาไว้ตัดเลี่ยนเวลาลูกค้าทานเยอะๆหอมเมื่อกี้แอบดมค่ะส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของเรานะคะคนๆนิดนึงนะคนๆมีอยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะต้องลองชิมดูร้านนี้เปิดปิดกี่โมงคะเปิดตอน7โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดตอน4ทุ่มก็มีที่จอดรถ4ทุ่มนะคะมีวันหยุดมีอะไรไหมคะไม่มีค่ะเราเปิดตลอดค่ะเรียกได้ว่าถ้าหิวพรุ่งนี้นะคะจบรายการเราพรุ่งนี้มาได้เลยใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆเฉลิมพระเกียรตินี้ก็แวะมาทานที่มิสเตอร์ซูชิได้ใช่แล้วค่ะให้คุณแอนฝากการเดินทางหรือว่าข้อมูลของร้าน Facebook อะไร Instagram มีไหมคะฝากร้านหน่อยค่ะการเดินทางร้านนะคะถ้าเกิดว่าทางลูกค้าเนี่ยมาจากเส้นศรีนครินทร์ก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามาเส้นเฉลิมพระเกียรติ109นะคะขับตรงมาเรื่อยๆค่ะเราอยู่ระหว่างซอย26กับ28ค่ะส่วนเว็บไซต์นะคะก็คือ mr.line นะคะ sushi.com ค่ะถ้าเป็น Facebook ก็คือเซิร์ชได้เลยค่ะ Facebook แสดงนะคะ mr.sushi.th ค่ะง่ายๆนะคะกับ Mr. Sushi นะคะร้านซูชิที่บอกว่ามาจากคีออสแล้วก็สุดท้ายกลายมาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะมีหลายสาขาด้วยกันซึ่งพูดขนาดนี้แล้วเราจะไปทานกันแล้วนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอนด้วยนะคะก่อนที่จะแบบว่าทานงั้นเราทานกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมอาจจะอิจฉาเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้จะเป็นหน่วยนะคะมาชิมให้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็มาทานกันเองนะคะอาจจะเจอคุณแอนด้วยนี สุดยอดนะครับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำนะครับสะใจกับกีฬาทางน้ำเลยนะครับรวมถึงการไปดินเนอร์ด้วยที่น้องเมย์เนี่ยก็พาสาวเซ็กซี่ของเรานะครับมาดินเนอร์เช่นเคยนะครับบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำด้วยนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์ซูชินั่นเองรวมถึงกีฬาทางน้ำที่ผมพาสาวๆเนี่ยไปเปียกปอนชุ่มฉ่ำกันมานะครับก็ที่บึงหนองบอนนะฮะศูนย์กีฬาทางน้ำตรงนั้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองแวะไปกันได้นะครับแต่วันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมฝากอะไรไว้อีกเพียบแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆครับใครที่ยังสะใจไม่พออยากจะดูอะไรที่เซ็กซี่กว่านี้อีกเข้มข้นกว่านี้อีกนะครับผมยังมีอีกหนึ่งรายการมาแนะนำนะครับนั่นคือเลียวผัดเพย์บอยปาร์ตี้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเก็บเป็นรายการนะครับที่เรียกว่ารวบรวมสาวเซ็กซี่เรียวเกิร์ลของเราเนี่ยทุกๆซีซั่นนะครับมาอยู่ในรายการนี้แล้วก็ให้กับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นการตอบแทนอย่างที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่มนั่นเองนะครับและไงวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับลีโอเบียสนุกกับการทำดีนะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ด้วยนะครับรวมถึงใน Instagram ด้วยนะครับของดูทีวี Facebook นะครับของดูทีวีแล้วก็ทาง Facebook ของรายการของเราด้วยนะครับทาง livingextraordinary.dutv นั่นเองวันนี้ไปแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยLeave all me.